ของการตั้งกรรมการบริหารพรรค16ส.ส.ที่ออกมาจากพรรคพลังประชารัฐมากับร้อยเอกธรรมนัสนั่งเป็นกรรมการบริหารพรรคทุกคนครับขณะที่บิ๊กน้อยประกาศนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคนี้จะต้องเป็นพรรคที่มีส.ส.ไม่ต่ำร้อยคนครับหลังการประชุมใหญ่เลือกผู้บริหารพรรคเศรษฐกิจไทยชุดใหม่เสร็จนะครับพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาหรือว่าบิ๊กน้อยหัวหน้าพรรคคนใหม่พร้อมกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคแล้วก็กรรมการบริหารพรรคทุกคนร่วมเวทีประกาศเจตนารมณ์สร้างเศรษฐกิจไทยให้มั่งคั่งสร้างชีวิตคนไทยให้มั่นคงก้าวสู่แนวหน้าทางเศรษฐกิจในเวทีโลกก็ร้องขอว่าอย่ามองเราเป็นศัตรูขอให้มองเราเป็นมิตรไม่รู้ว่าพูดกับใครนะครับส่งเสียงไปยังรัฐบาลหรือไม่ด้านพลเอกวิทย์บอกว่าพรรคจะเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีแล้วก็วางยุทธศาสตร์เลือกตั้งประกาศนโยบายหาเสียงอีกครั้งในเดือนเมษายนครับมั่นใจว่าสนามเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยจะได้ส.ส.ไม่ต่ำร้อยคนแต่ก่อนการประชุมพลเอกวิทย์ให้สัมภาษณ์ยืนยันนะครับว่ายังคงเป็นพี่น้องกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณยอมรับครับว่าพรรคเศรษฐกิจไทยเป็นภารกิจหนึ่งที่ต้องทำหน้าที่ทางการเมืองทำไมอยากจะมาทำการเมืองแบบเต็มตัวแบบนี้ก็ทุกอย่างมันเป็นเรื่องชะตาชีวิตของเรานะมันถึงเวลาก็ต้องทำให้ได้ก็ทำคำบ่งให้มาทำก็ต้องมาทำถ้าถามว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นบ่อร่วมรัฐบาลไหมคะเขายังอย่าพูดถึงเขาไม่พูดถึงผมไงก่อนหน้านี้ท่านบอกว่ารักพี่ป้อมอะค่ะทำไมถึงแยกจากพี่ป้อมคะเอากับผมก็รักกันอยู่ไม่ได้มีอะไรนี่นะแต่คือถ้าอยู่ร่วมเดิมจะทำงานได้ประสานได้ดีกว่าไหมคะก็เหมือนกันทำอยู่ตรงไหนผมอยู่กับพี่ป้อมเนี่ยผมอยู่มาเป็นไม่รู้กี่สิบปีมาแล้วนะไม่มีอะไรหรอกเขาคือพี่ชายผมแท้ๆหลังจากนั้นจริงๆนักข่าวถามต่อนะครับว่าจะไปกินข้าวงานเลี้ยงพักร่วมพักเล็กไหมบิ๊กน้อยบอกว่าไม่กินข้าวเย็นนะครับขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทยปฏิเสธสถานะพรรคว่าเป็นสาขา2ของพรรคพลังประชารัฐค่ะโดยย้ำว่าการแยกออกมาของส.ส.นั้นไม่ใช่การแยกกันเดินรวมกันตีแต่เป็นการแตกกันเพื่อทำประโยชน์ให้กับประชาชนซึ่งการเลือกตั้งครั้งหน้าก็พร้อมจะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งทั้ง400เขตและบัญชีรายชื่อต้องครบทั้ง100คนส่วนชื่อนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรคอันนี้ขอคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะเปิดเผยเป็นลำดับต่อไปนะคะสำหรับการประชุมพรรคเศรษฐกิจไทยวันนี้เลือกพลเอกวิทย์เป็นหัวหน้าเลือกร้อยเอกธรรมนัสเป็นเลขาธิการพรรคค่ะนางสาวธนพรศรีวิราชเป็นเหรัญญิกพรรคมีนายบุญสิงห์วรินทร์รักเป็นนายทะเบียนพรรคแล้วก็เลือกกรรมการบริหารพรรครวม22คนเกือบทั้งหมดเป็นส.ส.พรรคพลังประชารัฐเดิมที่ย้ายมาร่วมงานในสังกัดพรรคพร้อมกับพลเอกวิทย์แล้วก็ร้อยเอกธรรมนัสแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์เป็นที่น่าสังเกตในจำนวนนี้มีอดีตส.ส.พรรคไทยรักไทยอย่างนายวิชิตปลั่งศรีสกุลและอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นายไพรพัฒโนรวมถึงอดีตกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาตินายสุชาติอุทัยวัฒน์แล้วก็ยังมีสมาชิกพรรคที่เป็นอดีตแนวร่วมนปช.อย่างนายเมธีอมรวุฒิกุลหรือเก่งเมธีและอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยหรือพรรคชาติไทยพัฒนาอย่างนายภักดีหาญหิมะทองคำมาร่วมงานด้วยมีชื่อของเพิ่มเติมของพรรคพลังประชารัฐด้วยนะคะเป็นแกนนำกลุ่ม16นะครับก็คือนายพิเชษฐ์สถิตระวานส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐในฐานะแกนนำกลุ่ม16พร้อมด้วยนายพีรวิทย์เลื่องลือดลภาคส.ส.พรรคไทยรักธรรมนำกระเช้าดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีกับพรรคเศรษฐกิจไทยครับขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ